วันนิดนึงนะครับเพิ่งคิดได้ว่าสรุปอีตัวเนี้ยมันขนาดเท่ากับมี่แบรนด์4หรือเปล่านะครับอันนี้คือมี่แบรนด์4นะก็พิสูจน์ได้ง่ายเลยก็แค่เอามี่แบรนด์4มาลองใส่เข้าไปในสายที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งสามารถใส่ได้แบบเป๊ะนะ นี่นะครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการ Gadget ทางช่อง Gadget และ108แชร์นะครับคลิปนี้จะมาunpack แล้วก็ทดลองใช้งานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคือเดี๋ยวขอแกะบับเบิ้ลแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นสมาร์ทแบนด์แบบ OEM แบบ No Name ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งราคาไม่ถึง100บาทโอ้ไม่ก็แบบว่าเดี๋ยวนี้มันถูกจังเลยอะไรเงี้ยมันจะทำสิ่งที่พี่สาวเรา requirement ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่สำคัญก็คือควรที่จะกันน้ำได้นะก็สิ่งที่พี่สาวต้องการไม่มีอะไรมากหนึ่งคือนับเวลานะครับบอกเวลา2คืออะไรนะนับ9นะครับนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแบบว่ามันอันละ79บาทใช่ไหมแต่ว่ารวมค่าส่งเนี่ยถ้าแบบซื้อมาแค่อันเดียวนะรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วก็เลยซื้อมาอันหนึ่งนะไว้มาไว้ใช้เองด้วยนะชื่อย่างเป็นทางการก็คือ Smart Bracelet A Partner to Monitor Your Health นะฮะรุ่น M4 นะอย่างที่บอกคือไม่มียี่ห้อนะครับHD color screen message view 45 days battery life really โอเคสิ่งที่วัดได้นะครับนี่ heart rate นะ blood oxygen really จริงดิแล้วก็อันนี้คือ blood pressure วัดความดันได้ด้วยเวอร์มากนะไม่ได้คาดหวังนะแล้วก็วัด motion อันนี้คาดหวังcalories นะครับพลังงานที่เผาผลาญนะแล้วก็ distance คือระยะทางในการเดินในการวิ่งต่างๆนะครับสเปคละเอียดประมาณนี้ไม่อ่านให้ฟังเนาะนี่ตรงสังเกตนะตรงหน้ากล่องบอก45 days battery life ใช่ไหมครับด้านหลังบอก4 to 7 days นะตกลงยังไงกันแน่อ๋อหมายถึงว่าถ้าใช้งานอย่างหนักหน่วงนะครับจะใช้ได้ 4-7 วันแต่ว่าถ้าแบบเปิดเอาไว้เฉยๆไม่ได้ใส่เปิดเอาไว้แต่ไม่ได้ใส่จะเป็นแบบ45วันนะก็คือ standby time นะครับโอเคเป็นบลูทูธ 4.0 ใช้ได้ทั้ง Android นะครับซึ่งต้องเป็นเวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไปเนาะส่วน iOS เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 8.5 ขึ้นไปนะก็คือฟิลแบบ iPhone 5S อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับโอเคด้านในก็แน่นอนจะมีในส่วนของตัวนาฬิกาแล้วก็สายมีสายมาให้1อันนะซึ่งแอบคาดหวังว่ามันจะใช้สายร่วมกับสมาร์ทแบนด์อันเก่าของพี่สาวก็คืออันนี้นะมันคือมี่นะครับมีแบรนด์4หรือ5 3หรือ4หรือ5สักอย่างเนี่ยนะตัวนี้แต่ประเด็นปัญหาตอนนี้ก็คือเวลามันเคลื่อนนะครับซึ่งการตั้งเวลาเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าก็ทำได้โดยง่ายหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดก็คือไม่ง่ายเลยเพราะว่าพี่สาวลืม Apple ID แล้วก็ลืม password Hotmail ลืมทุกอย่างไปหมดนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันแตกหน้าจอมันแตกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเผลอไปกดรีเซ็ตนะครับแล้วรีเซ็ตเมนูอ่ะแล้วเมนู default เป็นภาษาจีนจ้าก็เลยแบบไปไม่เป็นเลยครับนี่โอเคก็ในกล่องต่อนะครับจะมีคู่มือการใช้งาน2ภาษานะครับจีนกับอังกฤษแล้วก็มี QR code อันนั้นคือให้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอย่างที่บอกคือเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบคร่าวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้มาประกอบร่างน้องก่อนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ เท่ากันไหมเหมือนจะเล็กกว่านะ
ดูคร่าวๆนะครับเหมือนจะเท่ากันเนาะไม่ใช่อะไรคือแบบพี่สาวมีสายเก่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมีสายเก่าของตัว ตัวมีแบนตัวเนี้ยมีแบน3หรือ4หรือ5เนี่ยนะเหมือนตัวนี้ตัว M4 เนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงวิธีการ แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ได้มาก็คือหัวชาร์จแบบนี้นะครับก็มีความแบบมีความเอียงวะคือถ้าหายแล้วต้องทำยังไง แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำที่ชาร์จให้มันเป็นสเปคซิฟิกขนาดนี้ทำไมไม่เอาแบบไมโคร USB หรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือ USB-C มาอะไรเงี้ยนะซึ่งคาดว่าน่าจะทำเพื่อให้สามารถกันน้ำได้นะครับพอร์ตชาร์จแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นไมโคร USB กับ USB-C เนี่ยมันจะแบบเหมือนกันน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะวิธีการชาร์จก็คือดึงออกมาจากสายนะครับสายมันก็ใส่ง่ายๆเดี๋ยวใส่สายให้ดูก่อนนะ ไม่มีหัวไม่มีท้ายอะไรทั้งนั้นนะนี่คือการใส่สายเสร็จแล้วเรียบร้อยสายก็ค่อนข้างแข็งนะครับคืออาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นิดหนึ่งมั้งแล้วก็เวลาจะชาร์จก็ถอดออกมาดันออกฟังหน่อยดิดึงแล้วก็ดันออกแล้วก็มองหาฝั่งที่เป็นพอร์ตถ้าเจอปุ๊บก็เอาหน้าจอออก ขึ้นข้างบนนะอันนี้คือข้างบนนะฝั่งนี้คือข้างบนนะครับอันนี้คือข้างล่างนะบนล่างบนนะก็หน้าจอขึ้นข้างบนนะครับเสียบเข้าไปกึกแบบนี้แล้วก็เอาไปเสียบกับเต้าชาร์จโดยตรงเลยคือแบบไม่ต้องใช้สายโอเคเดี๋ยวเราจะทดลองใช้งานสักครู่ลองดูนะครับว่ามันจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นั่นโน่นยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ โอเคตอนอื่นเราขอสแกน QR code ก่อนนะครับโอเคมันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็เลือก App Store ระหว่างนี้เราก็มาเปิดตัวเครื่องเอาไว้นะครับคาดว่าน่าจะกดตรงหน้าจอมันจะมีเหมือนเป็นปุ่มโฮมอยู่นะครับที่ตรงหน้าจอต้องชาร์จก่อนป่ะน่าจะต้องชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันขอชาร์จสัก10นาทีน่าจะพร้อมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่ใครนะครับเราจะมาทำการชาร์จไปแล้วก็แอคทีเวตตัวเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับคาดว่าน่าจะสามารถทำได้อยู่เวลาเสียบชาร์จมันจะขึ้นอินเทอร์เฟซประมาณนี้นะครับหน้าจอมันจะขึ้นประมาณนี้เหมือนหน้าจอมันทัชไม่ได้เลยคือแบบต้องทัชตรงนี้อย่างเดียวหรือเปล่าโอเคผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับเขาบอกว่าถ้าเปิดแกะกล่องออกมาปุ๊บเปิดแล้วมันไม่ติดแปลว่าแบตเตอรี่ไม่พร้อมนะครับก็ให้ทำการชาร์จอย่างที่เราทำนั่นแหละพอน้องพร้อมแล้วน้องก็จะเปิดขึ้นมาเองเท่าที่ลองเนี่ยคือหน้าจอเนี่ยสัมผัสไม่ได้เลยนะครับต้องแตะตรงนี้อย่างเดียวอันนี้คือหน้าจอโฮมนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นหน้าจอ9นะครับอัตราการเต้นของหัวใจการเล่นกีฬาข้อความการนอนอากาศเพลงแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาแล้วเราจะเข้าไปในแต่ละเมนูเนี่ยเราต้องทำไงกดค้างบอกอ๋อโอเคกดค้างแล้วแบ็คทำไงกดสั้นๆสไลด์แบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยนะครับกดเร็วๆเร็วๆ2ทีเร็วๆ3ทีอะไรอ่ะอ๋อกดค้างเพื่อออกกดค้างเพื่อเข้ากดค้างเพื่อออกโอเคกดสั้นๆเพื่อไปต่อกดค้าง
เพื่อเปลี่ยนหน้าจอหรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจออย่าเพิ่งว่ากันด้วยเรื่องเปลี่ยนหน้าจอนะครับอันนี้คือแบบอยากรู้เฉยๆว่าสมาร์ทแบนด์79บาทมันทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเมื่อกี้คือนาฬิกาอ่ะเดี๋ยวเราซิงค์กับแอปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้สังเกตว่าเวลาเป็น3:20ประมาณนั้น3:20ใช่ไหมใช่นะครับ3:20นะแต่ว่าความจริงคือ2:53นะแปลว่า เนี่ยแหละเขาเรียกว่านาฬิกาไม่ตรงนะครับก็ ทำการตั้งนาฬิกาโดยการโหลดแอปชื่อว่า Fit Pro มานะครับแล้วก็แอปก็จะมีโฆษณานิดนึงกดข้ามไปแล้วเพราะว่าเป็นแอปฟรีนะฮะแล้วก็ทำการเพิ่มอุปกรณ์นะครับโดยการกดเมนูหลักอันที่2อ้อเมนูเป็นภาษาไทยเห็นแล้วเนาะแต่ว่าคนเป็นภาษาไทยที่แบบใช้แอปแปลงมาจากภาษาจีนอะไรเงี้ยนะครับมีสมาร์ทแบนด์4คืออันนี้เหรอไปเชื่อมกันตอนไหน เดี๋ยวค่อยไปศึกษาแป๊บนึงเรื่องของการตั้งเวลานะครับก็คือเชื่อมกับแอปเชื่อมระหว่างตัวแบรนด์นะครับสมาร์ทแบรนด์กับแอปพลิเคชันบนมือถือของเราให้ได้แค่นั้นแหละตอนนี้สิ่งที่ รู้ได้ทันทีนะครับก็คือสเต็ปนะสังเกตนะตอนนี้มันมี339ไม่รู้เอามันจากไหนนักหนาเพิ่งจะแกะกล่องมือปะ339นะครับแล้วคราวนี้เราจะลองเขย่านะซึ่งเอาจริงถ้าเขย่าแล้วขึ้นเนี่ยขึ้นจำนวน9เนี่ยคือไม่แม่นยำนะครับไม่ integrity นะมันเพิ่มอยู่เนาะจะไม่ได้เมื่อกี้304ป่ะอันนี้ขึ้นเป็น360 402แล้วโอ้โหแบบโคตรไม่แม่นยำเลย อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็เอาเป็นคร่าวๆนะครับตามราคานะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไอ้นี่ดูนะวัดฮาร์ดเรทอันนี้อยากลองจริงๆส่วนตัวโอ้มีแสงสีเขียวๆออกมาให้จริงด้วยไม่รู้จะยังไงนะครับโอเคโหได้จริงดิหัวใจเราเต้น82จริงๆง่ายๆก็คือเอาเครื่องมือแพทย์ตัวจริงนะครับ เครื่องมือแพทย์ตัวจริงมาไอ้นี่มาเปรียบเทียบนะครับว่ามันได้ตรงกันไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้คือฮาร์ดเรทของเรา82ครั้งต่อนาทีเนาะแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมีความดันด้วย90 960แล้วก็มีออกซิเจนในเลือดด้วยโอ้วือมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอพยายามเชื่อมต่อกับแอปสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะตั้งเวลานะซึ่งเราจะยังไม่ให้ดูเพราะว่าเราลองผิดลองถูกลองมั่วโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับกว่าจะได้นะก็คือ ถ้าซื้อไปตัวเดียวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอดีว่าเราซื้อมา2ตัวเนาะแต่ยังโชคดีที่มันมีหน้าจออันนี้นะครับก็คือเป็นหน้าจอสำหรับการปิดนะมันอยู่ที่ตรงนี้นะกดสั้นๆเพื่อแบบเลือกเมนูใช่ไหมครับเลือกเมนูหลักกดได้แค่ตรงนี้อย่างที่บอกนะแล้วก็กดยาวๆเพื่อ enter นะครับ enter เขาเป็นรูปแล้วปุ๊บจะมีเมนูย่อยๆอีกใช่ไหมก็เหมือนเดิมกดสั้นๆเพื่อเลือกเมนูแล้วก็กดยาวๆเพื่อเลือกไอ้นี่นะครับเพื่อ enter เพื่อโอเคอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปิดเพราะว่ามีสัญลักษณ์การปิดอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไม่จบ เปิดเครื่องเร็วมากเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ก็คือฟังก์ชันก็เยอะอยู่นะทำไมเปิดเครื่องเร็วดีจัง นี่จะให้ดูเลขหมายเลขของตัวแต่ละเครื่องนะครับคือมันจะมีชื่อรุ่นที่เหมือนกันก็คือ716ใช่ไหมแล้วคราวนี้วิธีการดู
หมายเลขประจำเครื่องแต่ละเครื่องนะครับซึ่งจะแตกต่างกันก็คือดูบรรทัดที่1 2 3 4ดูบรรทัดที่4นะครับจริงๆต่างกันทั้ง4และ5เลยแต่ว่าดูที่4ก็พอนะครับแล้วก็ คืออันเนี้ยคือมันเป็นปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุก็คือหลังจากที่เราได้แพ้ไปแล้วอะไรเงี้ยเออแพ้แบบมัวๆซัวๆพออย่างที่บอกว่ามีแบรนด์4อยู่แถวๆนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แพ้ผิดนะครับสิ่งเดียวเลยที่จะแก้ได้ก็คือลบแอปออกแล้วก็ลงใหม่เพราะว่า หลังจากที่มันแพ้ไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแพ้เครื่องใหม่หรือว่ายกเลิกการแพ้ได้เลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเราอาจจะรู้ไม่ถี่ถ้วนเองแหละแต่ว่าคือถ้าเป็นมีแบรนด์นะมันจะไม่มีตัว i แบบนี้แต่ว่าไอ้716เนี่ยมันจะมีตัว i แล้วก็มีให้ลบอุปกรณ์นะครับเมื่อเราเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็บลูทูธนะของสมาร์ทโฟนนะครับประมาณนี้ละกันนะคร่าวๆไม่คร่าวเลยอ่ะจริงๆละเอียดมาก ละเอียดเกินไปนะครับสำหรับตัว จริงๆน่าจะให้ชื่อว่า716เนาะทำไมให้ชื่อว่า M4 ก็ไม่รู้ M4 อะไรก่อนอ๋อกล่องก็ไปทิ้งแล้วจะมาถ่ายรูปปกโอเคครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นการทดลองใช้งานเนาะเจ้าตัวนาฬิกาอ๋อมี Raise to Wake ด้วยนะคือยกข้อมือขึ้นมามันไม่โดนอะไรของมันน่ะเออนั่นแหละบางจังหวะนะยกข้อมือขึ้นมาหน้าจอก็จะติดน่ะเห็นไหมติดเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอามือไปกดนะครับเพื่อที่จะแบบแค่ชำเลืองดูเวลาอย่างเงี้ยเอาโอเคอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับการ แกะกล่องแล้วก็ตั้งค่าคร่าวๆนะครับของตัวสมาร์ทเบรสเลตมันไม่เรียกว่าสมาร์ทแบนด์ด้วยสมาร์ทเบรสเลตรุ่น M4 นะครับถ้าชื่อตามบลูทูธคือ716นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยราคาถูกมาก79 บาทขายไปได้ยังไงนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะฮะแชร์แคร์ซับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ